สวัสดีค่ะนี่ก็คือต้นบอนเสือพรานที่เราได้ปลูกมาอายุได้4เดือนแล้วค่ะหลังจากที่เราซื้อมาจากกระถาง4นิ้วนะคะตอนนั้นเขาก็มีความยาวอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรค่ะตอนนี้เราก็เลี้ยงต้นบอนเสือพรานของเราให้เป็นหนุ่มสูงยาวแล้วก็มีใบที่ใหญ่มากๆเลยค่ะดูขนาดใบเขาค่ะถ้าใบเขาเต็มที่นะคะบอนเสือพรานของเราก็จะมีความฟ่างอยู่ที่30เซนติเมตรเลยค่ะความยาวของใบเสือพรานของเรานะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรเลยนะคะส่วนความสูงค่ะความสูงก็จะมีความสูงอยู่ที่55ถึง60เซนติเมตรเลยนะคะบอนเสือพรานก็อยู่ในกลุ่มของบอนสีค่ะเขาก็จะกลัดสีตั้งแต่หลอดแรกเลยนะคะบอนเสือพรานเขาก็จะมีเสน่ห์ตรงที่เลี้ยงง่ายและโตไวค่ะบอนเสือพรานของเรานะคะเราก็จะเลี้ยงเอาไว้นอกตู้ค่ะเดี๋ยวก็มาชมวิธีการบำรุงบอนเสือพรานของเรายังไงนะคะให้ต้นบอนเสือพรานของเรามีลำต้นที่แข็งแรงและใบมันสวยค่ะในทุกๆ1เดือนถึง1เดือนครึ่งเราก็จะต้องมีการบำรุงต้นบอนเสือพรานของเราค่ะก่อนที่เราจะบำรุงต้นบอนเสือพรานของเรานะคะเราก็จะต้องพรวนดินให้เขาก่อนค่ะการพรวนดินให้ต้นบอนเสือพรานนะคะก็จะช่วยให้เวลาที่เราใส่ปุ๋ยหรือเราใส่ปุ๋ยคอกสารอาหารชนิดต่างๆนะคะก็จะช่วยให้ต้นบอนเสือพรานของเราดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นได้ดีค่ะก็จะช่วยให้รากเขาได้รับออกซิเจนด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะบำรุงต้นบอนเสือพรานของเราด้วยปุ๋ยค่ะปุ๋ยส่วนนี้เป็นปุ๋ยเคมีนะคะใครจะใส่เป็นปุ๋ยสุดเสมอหรือปุ๋ยออสโมโค้ดก็ได้ค่ะเราใส่ปุ๋ยเคมีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกให้เขาด้วยค่ะการใส่ปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ควรที่จะใส่เขาชนิดเดียวนะคะเพราะการใส่ปุ๋ยเคมีโดยที่ไม่มีปุ๋ยคอกลงไปด้วยนั้นเมื่อเราใส่ไปนานๆหน้าดินเขาก็จะแข็งค่ะการใส่ปุ๋ยคอกลงไปด้วยก็จะช่วยให้หน้าดินฟูนะคะดินร่วนค่ะและปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปนั้นก็จะช่วยให้ดูดซึมได้ดีเลยค่ะการใส่ปุ๋ยหรือฮอร์โมนชนิดต่างๆก็จำเป็นสำหรับพืชมากๆเลยนะคะเมื่อเราปลูกพืชลงกระถางพอหลายๆเดือนขึ้นไปสารอาหารเหล่านั้นเขาก็จะเริ่มหมดลงค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องเติมให้เขาเป็นประจำค่ะถ้าต้นพืชของเราขาดสารอาหารนะคะต้นพืชของเราก็จะมีลำต้นที่แคระค่ะแคระแกนนะคะยอดใบที่แตกออกมาก็จะโหดและเล็กลงค่ะวันนี้เราก็จะบำรุงต้นบอนเสือพานแบบจัดเต็มเลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ไก่ค่ะก็จะช่วยเสริมแคลเซียมค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาโรยในกระถางได้เลยค่ะเปลือกไข่นี้เราก็สามารถนำมาใส่พืชได้ทุกชนิดเลยนะคะเป็นเปลือกไข่ที่หาได้ง่ายๆจากในครัวค่ะเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีกันนะคะเปลือกไข่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารดน้ำค่ะการรดน้ำของเรา
เราก็จะบำรุงเขาด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนะคะแล้วก็มีน้ำปลาร้าด้วยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังเราก็จะใช้ประมาณ1ฝาพอค่ะน้ำปลาร้าเราก็กะเอานะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะเราก็ใส่พอประมาณนะคะอย่าให้เยอะเกินค่ะในช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนมาเป็นฤดูหนาวนะคะทำให้เกิดโรคและแมลงต่างๆค่ะต้นบอนเสือพานของเราก็จะมีปัญหาพวกเพี้ยไฟเพี้ยอ่อน2ชนิดนี้นะคะก็จะเป็นศัตรูที่สำคัญมากๆเลยค่ะดังนั้นเราจึงหายาชนิดต่างๆนะคะมาใส่ให้เขาด้วยค่ะการปลูกต้นบอนเสือพานของเรานะคะเราก็จะปลูกเอาไว้ในกระถาง11นิ้วค่ะตอนที่เราปลูกนะคะเราก็จะใช้เป็นดินถุงดินหมักที่หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปค่ะต้นบอนเสือพานของเราก็จะเป็นต้นบอนที่ปลูกนอกตู้นะคะแล้วก็ไม่มีจารองน้ำด้วยค่ะแต่เราก็เลือกที่จะปลูกไว้ชิดริมน้ำค่ะเพื่อที่จะให้ต้นบอนเสือพานของเรานะคะได้ไอระเหยจากน้ำค่ะแล้วก็ความเย็นจากน้ำนะคะเราก็จะปลูกเอาไว้ใต้ต้นมะขามค่ะก็จะได้ความร่มเงาจากใต้ต้นมะขามค่ะบอนเสือพานไม่ชอบอยู่ที่แดดร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดต้นบอนเสือพานของเราให้เป็นทรงพุ่มสวยค่ะด้วยเชือกฟางนะคะเราก็จะนำเชือกฟางค่ะมาผูกวนไว้แบบนี้นะคะต้นบอนเสือพรานของเราก็จะกลายเป็นต้นบอนเสือพรานที่เป็นทรงพุ่มสวยแล้วค่ะเนี่ยค่ะดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นวิธีและเคล็ดลับง่ายๆค่ะในการเลี้ยงต้นบอนเสือพรานให้โตแตกพุ่มสวยแล้วก็มีใบที่เขียวสมบูรณ์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ